สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำมุมมองนักอ่านพระเจ้าตามสัญญานั่นเองครับผมที่ไม่ได้ทำมานานแสนนานเลยนะครับซึ่งมุมมองนักอ่านพระเจ้ามันก็เคยเป็นนิยายมาก่อนนะครับโดยที่มุมมองนักอ่านพระเจ้านี่จะมีทั้งสิ้น5โวลูมนะก็คือ5ภาคแล้วมันจะมีทั้งสิ้นภารกิจประมาณ100ตอน100ตอนน่ะมันจะเป็นแบ่งออกเป็นตอนย่อยอีก 4-5 ตอนอะไรก็แล้วแต่ภารกิจไปนะครับมันจะแบ่งออกเป็น100ตอนหลักแล้วก็ตอนย่อยอีกเพียบเลยนะโดยที่ทางเว็บตูนที่มันได้ออกเป็นมันฮวามานี่ผมไปดูมาแล้วนะครับมันเพิ่งจะจบโวลูมที่1มาได้ไม่นานเองนะครับจาก5โวลูมมันเพิ่งจะจบโวลูมที่1มาได้ไม่นานเองนะก็คือแบบบอกได้เลยว่าทางมันฮวานี่ยังอีกยาวไกลแน่นอนครับเผลอๆประมาณ5ปีอัพอ่ะผมว่าน่าจะคิดว่ามันน่าจะจบนะครับประมาณ5ปีอัพเลยอ่ะก็น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับเผลอๆซีรีส์มันจะทำจบก่อนด้วยนะซีรีส์เวอร์ชั่นเกาหลีที่มันจะออกมานี่เผลอๆมันอาจจะทำจบก่อนได้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยปอลอนะผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับ3วิธีเอาตัวรอดในโลกที่ถูกทำลายมี3วิธีในการเอาชีวิตรอดในโลกที่พังทลายตอนนี้บางคนนั้นอาจจะลืมไปแล้วแต่สิ่งนึงที่แน่นอนถ้าหากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้อยู่แล้วก็คุณนั้นจะอยู่รอดผู้เขียน TLS 123เขียนทั้งหมด 3,149 ตอนคิมด็อกจาได้อ่านนิยายเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า10ปีตั้งแต่อายุ18จนกระทั่งอายุ28ปีไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกข์เขาก็อ่านมันเสมอโดยนิยายเรื่องนี้มียอดวิวเฉลี่ยอยู่ที่ 1.9 คนต่อตอนได้มีจำนวนความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 1.08 คนต่อตอนคิมด็อกจาเป็นผู้อ่านนวนิยายเพียงคนเดียวที่อ่านมากกว่า 3,000 ตอนซึ่งบางคนนะครับก็อ่านเพียงแค่10ตอน100ตอนอะไรว่าไปโดยผู้เขียนนะครับได้ส่งข้อความหาคิมด็อกจาว่ายังมีบทส่งท้ายที่จะเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้และยังบอกอีกว่าพรุ่งนี้นั้นเขาจะทำการเริ่มเก็บเงินนวนิยายเรื่องนี้และเขายังบอกอีกว่าเขาจะส่งของขวัญพิเศษให้กับผู้อ่านเพียงคนเดียวของเขาหรือก็คือคิมด็อกจานั่นเองเพื่อเป็นการขอบคุณคิมด็อกจาพระเอกของเรานั้นเป็นพนักงานบริษัทไอทีวัย28ปีสถานะโสดสนิทงานอดิเรกของเขาก็คืออ่านนิยายในเว็บบนรถไฟใต้ดินระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทำงานพอเลิกงานตามปกติแล้วเขาก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาอ่านนิยายบนรถไฟใต้ดินแต่วันนี้ยูซังอาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทของเขาก็ได้มาขึ้นรถไฟด้วยซึ่งยูซังอานั้นมีความสามารถในการพูดภาษาสเปนทำให้เธอนั้นได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วต่อมาเมื่อเวลา 18:55 นาทีคิมด็อกจาได้รับไฟล์บางอย่างพร้อมข้อความเขียนว่าการทำลายล้างจะเริ่มในเวลา 19:00 นคิมด็อกจารู้ได้ทันทีว่าคนที่ส่งเมลมานี้คือผู้เขียน3วิธีเอาชีวิตรอดเขาเลยเข้าสู่เว็บไซต์ที่นิยายนั้นได้ลงเอาไว้เพื่อเขียนคำขอบคุณแต่ปรากฏว่านิยายนั้นได้ถูกลบไปแล้วและจู่ๆรถไฟนั้นก็เกิดหยุดกระทันหันและจากนั้นก็ได้มีการประกาศจากทั้งขบวนรถขอให้ผู้โดยสารนั้นหลบหนีไปในทันทีซึ่งผู้โดยสารครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท้ายนั้นเองครับก็ได้มีสายฟ้าทั่วทั้งขบวนโดยได้มีสัตว์ประหลาดนะครับขนยาวปรากฏต่อหน้าทุกคนท่านการขอบคุณและพูดว่าสวัสดีทุกคนทุกคนนั้นสบายดีนะตอนนี้เกม Battle Royale นั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งก็มีผู้โดยสารจำนวนมากครับที่ไม่ได้จริงจังกับคำพูดของสัตว์ประหลาดมีขนตัวนี้จึงได้ตะโกนขับไล่มันและบอกให้มันออกไปพ้นทางเสียแต่ในวิธีต่อมาครับผู้โดยสารที่ตะโกนด่ามันนะครับก็ปรากฏว่าผู้โดยสารนะครับก็ได้ถูกระเบิดในทันทีเลยซึ่งก็ทำให้ผู้โดยสารในตู้นี้นะครับรู้สึกตื่นตระหนกและกรีดร้องออกมาเป็นอย่างมากแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับใส่แว่นก้าวออกไปอย่างกล้าหาญซึ่งชายคนนี้นะครับก็ได้ก้าวไปข้างหน้าและพูดประมาณว่าถ้าหาว่านายต้องการเงินแล้วก็เขาน่าจะให้ตามที่นายนั้นต้องการตามได้ที่นายนั้นปล่อยพวกเขาไปซึ่งชายคนนี้ครับก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นคิดว่าเงินนั้นสามารถแก้ปัญหาได้แต่ท่านนายเสียก็ตามครับผมสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับก็ได้ทำการดีดนิ้วแล้วก็จู่ๆครับเงินที่อยู่ในมือของชายใส่แว่นคนนี้นั้นก็ได้หายไปในพริบตาก่อนที่ทางสัตว์ประหลาดมีขนตัวนี้ครับจะพูดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติว่ากระดาษพวกนี้น่ะไม่มีค่าอะไรในโลกแห่งนี้หรอกถ้าหาว่านายกล้าทำอีกแล้วก็เขาน่าจะระเบิดแกเป็นชิ้นๆเสียท่านนั้นนั่นเองครับสัตว์ประหลาดก็ได้หัวเราะลั่นเลิกไร้สาระเสียได้แล้วเรามาสนุกกับงานปาร์ตี้จะดีกว่าทันทีที่เขานั้นพูดจบนะครับแผงภารกิจนั้นก็ได้ปรากฏต่อหน้าทุกคนนั่นก็คือภารกิจที่ว่าให้ทุกคนนั้นทำการสังหารสิ่งมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน30วินาทีไม่เช่นนั้นแล้วก็พวกนายนั้นก็จะถูกฆ่าตายนั้นจะได้เห็นภารกิจนะครับสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นก็ได้หัวเราะออกมาอย่างชั่วร้ายและหายไปต่อหน้าทุกคนเกมนี้เป็นการทดสอบความเป็นมนุษย์ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเวลาผ่านไปครับ
บางคนนั้นก็ได้ทำการกดโทรศัพท์ทำการโทรแจ้งตำรวจและบางคนนะครับก็กำลังขอความช่วยเหลือบางคนนั้นก็ทำการสวดภาวนาโดยพวกเขานั้นคิดว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเหมือนกับว่าเป็นความฝันไม่มีผิดเลยในขณะที่คนอื่นๆนะครับพยายามเคาะหน้าต่างเตรียมที่จะหลบหนีออกไปแต่ทางคิมดกจานั้นรู้ดีว่าถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันไร้ประโยชน์ตราบใดที่เวลาหมดลงแล้วก็จะไม่มีใครนั้นโชคดีอีกต่อไปและเขารู้ว่านี่ก็คือการถ่ายทอดสดสำหรับทั้งจักรวาลและเนื้อหาการถ่ายทอดสดนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวของนวนิยายที่เขาติดตามมาตลอด3ปีในฐานะนักอ่านนวนิยายเรื่องนี้เขานั้นเป็นเพียงคนเดียวที่รู้จุดจบของโลกใบนี้แต่สิ่งที่คิมดกจานะครับคิดไม่ออกก็คือว่าคนที่มีชื่อว่าอียุนซุนซึ่งเขานะครับเป็นตำรวจที่อยู่ในตู้โดยสารแห่งนี้เขานั้นเป็นตัวละครเสริมในนิยายแต่เขานั้นก็ได้ปรากฏตัวล่วงหน้าซึ่งทางคิมดกจานะครับก็คิดมาประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นตัวละครหลักที่ควรจะปรากฏตัวหลังจากนี้ถ้าไม่ถึงปรากฏตัวอยู่ในภารกิจหลักแรกล่ะหรือว่าเขานั้นจำผิดคิมดกจานะครับจะได้หยิบมือถือของเขาออกมาเช็คเนื้อหาในนิยายแต่ก็ปรากฏว่านิยายทั้งเรื่องนะครับได้หายไปแล้วโชคดีครับเนื่องจากว่าทางผู้เขียนนิยายนั้นครับได้เห็นว่าคิมดกจานะเป็นผู้อ่านเพียงคนเดียวเขานั้นจึงได้ส่งนิยายต้นฉบับนะครับมาให้คิมดกจาทางอีเมลซึ่งก็ทำให้คิมดกจานั้นตกใจไปอย่างมากแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าก่อนหน้านี้นะเขาได้อ่านนวนิยาย3วิธีเอาตัวรอดในโลกที่ถูกทำลายของคุณ TLS 123จบไปแล้วแต่เขาครับก็ได้ทำการสืบหาข้อมูลในโทรศัพท์ของเขาภายในเวลาไม่ถึง2นาทีขึ้นทางคิมดกจานั้นก็ได้เข้าใจแล้วว่าทำไมทางอียุงซุงนั้นจะได้ปรากฏตัวล่วงหน้าเพราะว่าเหตุการณ์ในนิยายนั้นเกิดในตู้โดยสารที่3707แต่เหตุการณ์นี้นั้นเกิดในตู้โดยสารที่3708และมีเพียง2คนเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดนี้ได้ซึ่งคนแรกนะครับก็คือตำรวจยศร้อยโทอียุงซุงกับทางคนนิสัยไม่ดีอีกคนนึงเวลาเริ่มผ่านไปทีละน้อยทุกคนนะครับเริ่มเฉยเมยต่อคำพูดของสัตว์ประหลาดทำให้สัตว์ประหลาดนะครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสัตว์ประหลาดนะครับจะได้พูดไปประมาณว่าเขาน่าจะทำการลดเวลาเดิมจาก20นาทีเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการสังหารใดๆเลยเกิดขึ้นภายใน5นาทีสุดท้ายแล้วก็เขาน่าจะทำการสังหารทุกคนในทันทีทันทีที่ได้ยินคำพูดนี้ออกมาครับกองพันธุ์ล่าในหัวใจของทุกคนนั้นก็ได้ถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์ชายผมขาวคนนึงนะครับบังคับให้ทุกคนนั้นทำการฆ่าชายชราที่อยู่ตรงด้านข้างแทนซึ่งทางคิมดกจาครับเมื่อได้เห็นชายผมขาวคนนี้นะครับทำให้เขานั้นรู้ได้เลยทันทีว่าชายคนนี้ก็คือผู้โชคดีรายที่2ที่ได้รอดชีวิตจากขบวนรถไฟแห่งนี้ซึ่งทางคิมดกจาครับเมื่อได้เห็นเป็นเช่นนี้เองเขานั้นจะได้มีความคิดในจิตใจว่าเขาน่าจะทำอย่างไรต่อไปดีเขาน่าจะอยากจะอยู่ในความเงียบแต่เขานั้นก็ไม่อยากจะสูญเสียใครบางคนไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ทันใดนั้นเองครับผมรถไฟนะครับก็ได้เผอิญเชิญเข้ากับอะไรบางอย่างเข้าทันใดนั้นเองครับคิมดกจานั้นจึงได้ตัดสินใจได้เขาครับได้วิ่งต่อไปเรื่อยๆกระแทกเข้ากับชายผมสีขาวนะครับที่กำลังกระทืบชายชราอยู่นั่นเองพอกระแทกเสร็จนะครับทางคิมดกจานั้นจะได้มุ่งหน้าไปหาเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังถือกล่องแมลงอยู่ในมือเขาครับได้หยิบกล่องแมลงออกจากเด็กชายซึ่งเด็กชายนั้นก็ได้มองกลับไปด้วยความตกตะลึงคิมดกจานะครับได้ตะโกนออกไปต่อหน้าทุกคนประมาณว่าขอให้ทุกคนนะครับหยุดฆ่าชายชราคนนี้เสียและอย่าฆ่าใครอีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดฆ่ากันต่อไปแล้วก็มันน่าจะไม่เป็นผลดีต่อใครแต่ทันใดนั้นเองครับชายผมขาวที่เพิ่งโดนกระแทกเข้าไปโดยคิมดกจาก่อนหน้านี้ครับซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าคิมนันวอนเขาครับก็ได้พูดจาใส่คิมดกจาด้วยท่าทียิ้มแย้มและบอกไปว่าครั้งต่อไปนั่นน่ะเขาน่าจะทำการฆ่านายไอ้คนขี้ขาดแต่คิมดกจานะครับก็ได้เมินต่อคำพูดของเขาและพูดต่อไปอีกว่าก่อนที่จะถึงตอนนั้นเขาน่าจะขออนุญาตทุกคนก่อนขอทุกคนนั้นจำเงื่อนไขของภารกิจนี้ให้ดีเงื่อนไขของภารกิจนี้ก็คือการฆ่าสิ่งมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมนุษย์เสมอไปหลังจากนั้นเองครับเขาก็ทำการหยิบตั๊กแตนครับออกจากกล่องแมลงและทำการฆ่าแมลงครับต่อหน้าทุกคนก็สามารถบรรลุภารกิจได้แล้วและเสื่อหลังจากเห็นสิ่งนี้ครับทุกคนนั้นจะได้เข้าใจในทันทีว่ากล่องแมลงนั้นเป็นเป้าหมายซึ่งคิมบกจานะครับก็ได้ทำการฆ่าแมลงและภารกิจนั้นก็จะสำเร็จเขานั้นได้รับรางวัล100เหรียญทองเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับทุกคนนั้นจะได้หลั่งไหลเข้ามาเตรียมที่จะคว้ากล่องแมลงนี้อย่างเต็มที่แต่ทางคิมนำบอลนะครับเขานั้นไม่ได้สนใจคิมบกจาเลยเขานั้นกลับหัวเราะมาอย่างบ้าคลั่งทางคิมบกจานะครับจะได้ทำการโยนกล่องแมลงครับออกไปท่ามกลางความวุ่นวายและหลังจากนั้นเองครับเขาก็ได้ไปเชิญหน้ากับคิมนำวอนและข้อมูลของตัวละครคิมนำวอนนะครับก็ได้ปรากฏต่อหน้าคิมดกจาหากเนื้อหาที่ทางคิมดกจาอ่านเป็นจริงเนี่ยก็ทางคิมนำวอนนั้นน่ะทางคิมนำวอนนั้นน่ะเป็นคนที่หวาดระแวงไปอย่างมากและหลังจากนั้นเองครับทางคิมนำวอนก็ได้ส่งคำเชิญมาให้ทางคิมดกจาในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในปาร์ตี้ของทางคิมนำวอนถ้าจะหาว่าทางคิมดกจานะครับไม่ได้อ่านนวนิยายเรื่องนี้มาก่อนเขาจะตอบตกลงในทันทีเพื่อความอยู่รอดแต่ตอนนี้ทางคิมดกจานั้นรู้แล้วว่าเขาต้องการที่จะทำอะไรเขานะครับจะได้ทำการปฏิเสธคำเชิญของคิมนำวอนคิมนำวอนครับจะได้เดินไปรอบๆด้วยท่าทีที่ไม่โกรธคิมดกจาแต่ว่าเขานั้นก็เตรียมที่จะทำการโจมตีใส่ชายชราครับที่อยู่ตรงพื้นแต่ทางคิมดกจานะครับก็ได้ห้ามเขาเอาไว้ซึ่งการกระทำครั้งนี้ครับก็ทำให้ทางคิมนำวอนนั้นรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเขานั้นคิดว่าคิมดกจานั้นจะเป็นคนประเภทเดียวกันแต่เขานะครับดันตระหนักได้เลยว่าทางคิมดกจานั้นเป็นคนที่เขานั้นเกลียดที่สุดหลังจากผู้จบนะครับทางคิมนำวอนนั้นจะได้ทำการต่อยหน้าคิมดกจาคิมดกจานะครับได้ยกแขนขึ้นมาปัดป้องและคิมดกจานะครับจะได้สังเกตได้เลยว่าผู้ชายคนนี้นะครับได้ทำการเปิดใช้งานทักษะมืดของเขาได้จริงๆด้วยคิมนำวอนนะครับรู้สึกว่าร่างกายของเขานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำการโจมตีอย่างบ้าคลั่งมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเองครับผมทางแผงระบบนะครับจะได้ทำการเด้งขึ้นมาโดยพูดมาประมาณว่าตอนนี้ทางคิมดกจานั้นสามารถเปิดใช้งานทักษะพิเศษได้แล้วคุณนั้นจะทำการดำเนินการหรือไม่เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เองครับคิมดกจานั้นจะไม่ลังเลทำการเปิดใช้ทักษะพิเศษโดยตรงทำการโจมตีใส่คิมนำวอน
หลังจากทำการต่อยกันไปว่ากับ2นาทีกว่านะครับเวลาของภารกิจนะครับกำลังจะสิ้นสุดลงคางคิมนำวอนนะครับไม่มีทางอื่นนอกจากจะพุ่งเป้าไปที่ชายชราครับที่นอนอยู่กับพื้นคิมนกจาครับจะได้รีบไปปกป้องชายชราคนนั้นในทันทีเขาท่านจะเป็นที่ต้องหยุดคนบ้าคนนี้ให้จงได้ก่อนที่เขาท่านจะครับจะทำภารกิจได้สำเร็จจากนั้นเองครับผมฮางคิมนำวอนนะครับจะได้ทำการหยิบมีดสั้นของเขาออกมาโดยเขาครับหมายที่จะแทงไปที่หัวใจนะครับของทางคิมดกจาแม้ว่าทางคิมดกจาครับจะคาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ไหล่ของเขาครับก็ได้เกิดรอยขีดข่วนขึ้นคิมดกจานะครับได้เสียเลือดจนทำให้เขาน้ำหมดเลี้ยวแรงหากไปที่นี่ต่อไปไม่ช้าก็เร็วแล้วก็เขาครับก็คงจะโดนคนบ้าคนนี้จัดการอย่างแน่นอนและเขานั้นจะต่อสู้ต่อไปได้อย่างไรนั่นแสดงที่เขาครับได้ทำการขยี้แมลงในมือเสร็จนะสิ่งที่ปกป้องเขาในวินาทีถัดไปและจังหวะที่คิมนำวอนครับเกียร์ที่ทำการแทงมีดนะครับใส่ทางคิมดกจ่าคิมดกจ่าในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองจึงได้ทำการใช้เหรียญนะครับที่เขานั้นได้มาจากการทำภารกิจสำเร็จก่อนหน้านี้ทำการใช้มันทั้งหมดในการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อความแข็งแกร่งทางกายภาพแบบไม่เคยมีมาก่อนทันทีที่มีดสั้นของคิมนำวอนครับโจมตีต่อหน้าคิมดกจ่าในวินาทีนั้นเองครับผมมีดสั้นนั้นก็ไม่สามารถเจาะผ่านร่างกายของคิมดกจ่าได้เมื่อเป็นเช่นนี้เองครับผมทางคิมนำวอนครับจึงไม่อยากจะเชื่อเขาจึงได้ทำการแทงไปที่คิมดกจ่าอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถทำร้ายร่างกายของคิมดกจ่าได้เลยหลังจากนั้นเองครับน้ำเสียงเย็นชานะครับก็ได้เผยออกมาจากคิมดกจ่าและพูดไปประมาณว่านายคิดว่านายสามารถปรับเข้ากับกฎเกณฑ์ของโลกนี้ได้แล้วหรือยังทันทีที่ผู้โจทย์นะครับก็ปรากฏว่าสัตว์ประหลาดยักษ์ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนได้ทำการนับถอยหลังเป็นครั้งสุดท้ายและคิมนำวอนนะครับก็ได้ระเบิดต่อหน้าทางคิมดกจ่าด้วยความหวาดกลัวและความไม่เต็มใจภารกิจแรกนะครับได้สำเร็จอย่างเป็นทางการในเวลานี้เองครับมีผู้รอดชีวิต5คนที่เหลือรอดจากขบวนรถไฟ3708ได้แก่ทางอียุงซุกเพื่อนร่วมงานของทางคิมดกจ่าอย่างยูซังอาเด็กน้อยเจ้าของแมลงอีกิวยองแล้วก็ทางชายสวมแว่นอย่างฮานมะยุงโฮแล้วก็ทางคิมดกจ่านั่นเองตอนนี้รถไฟนั้นได้ชะลอความเร็วลงทุกคนนั้นหวังว่าพวกเขานั้นจะได้กลับบ้านในที่สุดแต่พวกเขานั้นก็ได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วโลกภายนอกนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วซึ่งก็มีเพียงคิมดกจ่าเท่านั้นที่รู้ว่าตอนนี้นั้นโลกภายนอกนั้นได้ถูกทำลายและโลกใหม่นั้นก็กำลังจะเกิดขึ้นโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ